คครับผมกลับมาสู่การแข่งขันเอเชียมาสเตอร์ซีรีส์นะก็ตอนนี้นะครับเกมที่5นะระหว่าง IG นะครับกับทางด้านของทีม PP ครับผมก็ PP ก็เงื้อไปเมื่อกี้ฮะเงื้อไปนะฮะเข้าไปบุกเร็วแล้วก็พลาดครับนะเสียเกมนี้ไปนะทำให้ตอนนี้ครับสกอร์ 2-2 เกมนี้นะครับใครพลาดเนี่ยแพ้นะมีผู้ชนะแน่นอนนะสำหรับเกมนี้นะครับก็อาจจะเล่นกันรอบครอบขึ้นนะกดดันมากขึ้นก็อาจจะเล่นรอบครอบขึ้นนะหรืออาจจะเล่นเหมือนตะกี้หลุดไปเลยหลุดเลยนะต้องมาดูเนี่ยว่ายังไงนะก็ไม่มีทางใดก็สักทางนะแต่เกมนี้มีผู้ชนะแน่นอนครับฟิลิเซ่ฟันธงนะครับผมฟันธงนะเฮ้ยฟันเหมือนมันเลยนะฮะโอเคครับสักครู่นะเดี๋ยวรอสัญญาณภาพจากประเทศเกาหลีครับเกาหลีอ๋อจมต่อแต่ก็ชนต่อน้องอันนี้เป็นออฟไลน์ครับนะออนไลน์ครับออนไลน์ฮะ PVP ไหนๆขอเสียงใครเชียร์ PVP หน่อยมีใครเชียร์ PVP ไหมเออ IG เข้าแล้ว IG ครับมีใครเชียร์ไหมนะแล้วก็การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับฉากนี้นี่ครับเบ้เนี่ยสำนักสงฆ์นะฮะเบ้โอเคมาดูรถถังที่ใช้กันครับไม่เห็นมีใครเชียร์ไอจีก้าผมฟันธงแล้วไงนะแกเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวรู้เป็นท้ายแล้วนะพอฟิเรนเซ่เนี่ยฟันธงมา4ครั้งเนี่ยเข้าหมดไงนะก็มีแต่คนมันอยู่ที่ตรงนี้นะนี่ฮะเขาก็เลยมาเชียร์ฟิเรนเซ่แทงตามฟิเรนเซ่นะแล้วตอนนี้รถถังที่ใช้มีการเปลี่ยนเล็กน้อยฮะเอารถถังเบามาอีกแล้วนะตะกี้รถถังหนักมาหมดครับแล้วก็พลาดไปนะบริเวณฉากนี้ครับฉากนี้เนี่ยมีเลนปะทะกันอยู่4เลนนะมีเลนไกลครับด้านซ้ายนะเลนใกล้ตรงกลางนะแล้วก็ขวามือเป็นทางน้ำนะแล้วก็ตรงที่มันเป็นเหมือนหมู่บ้านอยู่ด้านบนนี่ครับมีบอลสีเลนนะดูว่าเลนไหนนะครับกับสายแว่นครับไลท์แทงค์นี่ฮะคันนี้ FX1350ครับแล้วมาหยุดตรงเนี้ยมันจะหยุดเวลาไว้ก่อนนะรอซุ่มฝงว่าข้างๆเนี่ยเขาจะทำอะไรนะนิ่งเลยฮะนิ่งครับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวครับเพราะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มันลุ้นระทึกนะและด้านบนครับทางด้านของ IG นะส่งรถถังหนักครับ T32 ขึ้นมาเฝ้าแล้วครับผมนะอยู่คนละฝ้าของตึกครับฉากนี้ดูปัจจุบันเหมือนอิตาลีนะที่ยิงไก่ก่อนครับผมยิงทุกคนครับถูกต้องครับไม่เป็นไรกับไก่นะไม่เข้าใจนะใครยิงเข้าใจอ้าวยิงไปซัดไก่เลยโป่งไก่แตกไม่เข้าใจเพราะอะไรมีสองตัวนะมีสองตัวใช่ครับเข้าใจทุกคนต้องยิงไก่เหลือนี่ครับเรียบร้อยฮะ1คันครับเป็นทางด้านของไอตีฮะที่เสียทั้งด้านรถถังสเกาไปถึง2คันครับตอนนี้ครับไอตีเนี่ยโดนตัดขาดครับเหมือนจะโดนบลิงนะสายตาเนี่ยผ้ามัวไปเลยครับมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วนะขาดตัวสเกาไป2ตัวครับเอาเลยครับเกมนี้มันแน่นอนครับพอโดนสเกาตัดขาดไปในเกมก็ดูมันจะหยุดนิ่งไปเลยนะทางด้านของทีมไอจีเนี้ยก็ไม่กล้าออกครับมันจะหยุดเหมือนโดนช็อตไปเลยฮะครับผมยังไงฮะ PVP ครับดึงนี่ครับ FX ยิงสองคันแล้วแกงนี่ลายพังมาเหมือนกันนะ AMX เหมือนกันแล้วพังสีเหมือนกันแล้วเข็นรถถังลงดอยไปแล้วนี่ครับลงเนินไปมีด้นถอยหลังด้วยนะครับเป็นไงไม่ธรรมดาจริงๆที่มีเห็นเป็นสัดส่วนครับนะโชว์เหนือโชว์เหนือเอาหลังลงครับนะแบ็กสปินแล้วนี่ฮะดูครับเอาหน้าลงครับคันนี้เนี่ยโอ้โห PVP Super Friend ครับกับ Insidious Gaming ครับแล้วมีสัญญาณมาบอกว่าตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเสียไป1คันนะไอ้ตีเร็วมากครับถึงขนาดเรามองแทบไม่ทันเลยนะเขาไม่ได้ให้ดูไม่ใช่มองไม่ทันเขาพาไปดูครับเรียบร้อยเลยนะฮะตายไปรวดเร็วมากตอนนี้ครับ PVP ครับได้เปรียบครับนะอย่างได้เปรียบอ่ะไอ้ตีเหลืออยู่3คันนะที่ใช้งานได้คือ LX50 100รถถังหนักนะ
ส่วนทางด้านของ T34 อีก1คันนะเออ4คันครับที่ใช้งานได้เป็นประโยชน์หน่อยเอาแล้วไงงานครับผมครับ2คันนี้เป็นคู่แฝดแล้วอินกับจันนะครับทีน่าจะเล่นแล้วเข้าขึ้นอีกเยอะคู่แฝดเก้งกวางฮะไปกันตลอดเลยรักกันจริงๆครับไปหามือที่3ฮะครับนะคือทางเดียวกันนะฮะแล้วนี่ฮะขึ้นมาแคปฐานครับ1 2 3 4คันครับ PVP เน้นชัวร์ครับขึ้นแคปฐาน4คันครับมาแคปอยู่2คันแล้วก็เฝ้าไว้อีก2คันนะฮะแล้วนี่ครับทางด้านของ PVP โดนยิงแล้วครับ PVP นี่ต้องขึ้นแคปฐานนะ IG นี่ที่เหลือ4ตัวนี่ต้องไปกันฐานหมดเลยนะนะฮะไอ้นะ IG ต้องไปกันฐานทั้งหมดครับ PV ต้องรีบแคปฐานเนี่ยแล้วส่งตัวสกาวไป1ตัวครับอู้แล้วฆ่าได้ด้วยฮะจังหวะนึงครับสวยงามมากครับตอนนี้ IG เหลือ3คันแล้วนะมาตั้งรับอยู่ฐานตัวเองครับแล้วนี่ฮะสไนอยู่ตั้งไกลฮะ PVP ครับคันนี้อี3ครับนี่ MA ครับอ้อมมาจะขึ้นไปเล่นงานทางด้านของตัวสเกาครับแต่ก็นี่ครับพอโดนยิงไปมันก็เหมือนจะช็อตนะฮะจริงๆครับนะเหมือนมันโดนพอเพื่อนตายอย่างเงี้ยมันตกใจครับช็อกครับ IG ช็อกครับนิ่งเลยครับมือสั่นครับนะคีย์บอร์ดนี่สั่นเลยฮะกดไม่ได้ครับมันเกมมันเหมือนจริงมากฮะเกมนี้เนี่ยมีระบบเวอร์ซิเบชั่นครับที่มันจะสั่นยันคีย์บอร์ดนะใช่ครับนะและนี่ครับเห็นมาแล้วต้องเอาเล่นงานมันก่อนนะเจ้าตัวถังเบาคันนี้ครับเป็นมาสเกลอยู่ฮะนี่ครับสปอร์ตได้แสบซวงมากนะแล้วทางด้าน PVP เข็นกันมาครับมาทางด้านเลนใกล้นะครับด้านซ้ายครับอ้อมมากันแล้วนะแล้วตัดขึ้นตรงนี้เลยไม่ไปให้สุดนะขึ้นมาแล้วตัดเลนตรงนี้เลยครับแล้วก็เข็นมาครับตอนนี้ไอตีครับหรือแค่3คันครับแล้วโดนโหเนี่ยโดนกระหน่ำเลยครับหน้ามา2คันครับซ้ายมาอีก1คันแล้วฐานก็โดนแคปครับโอ้โหเนี่ยโดนแคมปิ้งไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงครับสำหรับทีม IG IG นี่รู้สึกว่าจะมาจากอินโดนีเซียนะจำไม่ผิดครับดูจากธงเนี่ยเห็นแว๊บมันมีเหมือนกันไงนี่ครับแล้วนี่ฮะอยู่ข้างบนครับโอ้โหไอจีอยู่ข้างบนครับงัดหน้าหงายทุบแล้วเข็นรถลงมาแล้วครับเจอกับไอจีแล้วก็ชนครับเข้าไปประสานงานกันที่หมุนกล้องนะครับโอ้โหนี่สวยงามมากครับเหมือนเขาจะได้ยินแล้วก็นี่ถ่ายกันครับ IS เจอกับทางด้านของที่3 2แล้วมีข้างหลังมีที1นั้นอย่าไปนับมันครับมันทำอะไรไม่ได้ครับและนี่บวกกันครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยฮะเป็นทางด้านของไอจีครับที่ระเบิดไป1คันแล้วก็นี่ฮะเก็บคืนไม่ได้เหมือนกันนะแล้วนี่เอาซากศพเพื่อนนะครับเป็นตัวป้องกันครับโอ้โหนี่เป็นการชิงไหวชิงพริบครับนี่ฮะจังหวะนี้ถอยมาแล้วยิงครับไม่โดนนะแล้วจังหวะนี้ครับถอยมาเหมือนกันแล้วก็ยิงครับไม่โดนครับโอ้โหนะและมีเพื่อนมาช่วยแล้วตอนนี้พี่ๆออกมาด้านหลังแล้วยิงไปตัวนี้สวยงามมากแล้วก็มาอีก1คันครับตอนนี้ยังรอดอยู่ครับคือมันใกล้กระสุนมันไม่ค่อยแรงแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้ครับไอ้ตีเหลือแค่คันเดียวครับแล้วตีนะครับพังไปแล้วโอ้โหทีวีเรียบร้อยจบเกมครับผู้ชนะได้แก่ PVP Super Friend นะขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆที่ทายผลไปครับเชื่อฟิเรนเซ่ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับรับไปอีก3คะแนนได้300โกครับผมนะเลือกอีกแล้วครับอันนี้เป็น IG ที่เลือกแพ้นะใช่รับไปอีก300โกนะฮะเพื่อนๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวใครที่ทายผลถูกนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปครับ NE กับ TE นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทายผลก่อนเริ่มเกมนะครับแล้วจะมีเวลาดีเลย์นะในการทายผลอยู่ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวฟิเรนเซ่ฟันธงให้ผมฟันแต่เมื่อวานแล้วว่า NE นะแล้ว NE จะเจอกับPVP นะแล้ว SE ก็เป็นแชมป์ครับฟันรอเลยนะช็อกชักชักชักนะถูกต้องครับโอเคนะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะเดี๋ยวมาพบกันการแข่งขันในคู่ที่2ครับ